คนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและมีความผิดจากกฎหมายอาญามาตรา112และเพศหลากหลายคือมีการลงโทษความผิดทางอาญาเราจะลุกขึ้นต่อสู้อย่างประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศและความเป็นธรรมทางเพศจริงไหม yeah. วันนี้เราจะมาขอไม่พูดเรื่องความหลากหลายทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่จะขอพูดประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกันไปด้วยเราอยากจะมาพูด3ข้อเหมือนที่ระหว่างกฎหมายอาญามาตรา112และการเป็นเพศหลากหลายในสังคมข้อแรกเพื่อนๆรู้ไหมว่ามีการลงโทษความผิดทางอาญาทั้งกฎหมายอาญามาตรา112ในประเทศไทยและมีการลงโทษความผิดอาญาเพราะความเป็น LGBT หรือเกย์กระทอยซอมบี้ทั่วโลกในโลกนี้มีทั้งหมด71ประเทศที่เอาผิดติดคุกคนที่รักเพศเดียวกันคนที่รักข้ามเพศและคนที่รักเพศหลากหลายตั้งแต่8ปีจนถึงประหารชีวิตไม่แตกต่างอะไรกันเลยที่ประเทศไทยมีกฎหมายอาญามาตรา112ที่เอาผิดทางอาญาตั้งแต่5ถึง15ปีในแต่ละกรรมแต่ละวาระนั่นหมายถึงสิ่งที่รัฐทำกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและมีความผิดจากกฎหมายอาญามาตรา112และเพศหลากหลายคือมีการลงโทษความผิดทางอาญาประเด็นที่2ที่อยากจะสื่อสารคือมีการคุ้มครองที่ไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเหมือนกันเพื่อนๆน่าจะทราบดีแล้วเราต่อสู้มาอย่างยาวนานว่าในประเด็นความหลากหลายทางเพศการเป็นเกย์กระเทยทอมบี้ทรานส์นอนไบนารีหรือควีร์หรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายนั้นรัฐไทยได้คุ้มครองความเป็นติตาที่ไทยรัฐไทยได้คุ้มครองที่ถือนะเย่รัฐไทยได้คุ้มครองการกำหนดเพศจากรัฐก็คือเราแต่งงานกันไม่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้นี่คือการคุ้มครองที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐเช่นเดียวกันที่กฎหมายอาญามาตรา112ที่คุ้มครองเจ้าคุ้มครองกษัตริย์และริบบอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกจริงไหม yeah. อันดับที่3ที่เราได้รวบรวมมาคือรัฐบังคับให้คนรักและรัฐบังคับให้คนไม่รัก Woo. จริงไหม yeah. จริงไหม yeah.กฎหมายอาญามาตรา112บังคับให้เราต้องรักอย่างจงรักและเคารพอย่างภักดีส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการบังคับไม่ให้รักหมายความว่าการไม่ยอมรับความรักของเกย์กระเทยทอมบี้ทรานส์นอนไบนารีและควีร์บังคับให้เราไม่สามารถรักกันได้ไม่ให้สิทธิการคุ้มครองใช่ไหมใช่ไม่งั้นเราไม่ต้องมาต่อสู้เรื่องสมรสเท่าเทียมหรอกนี่คือสิ่งที่รัฐบังคับให้คนรักหรือรัฐบังคับให้คนไม่รักเราจะลุกขึ้นต่อสู้อย่างประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศและความเป็นธรรมทางเพศจริงไหม yeah. เราจะลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยและมีประชาธิปไตยที่เบ่งบานไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ยอมรับ LGBT จริงไหม yeah. เช่นเดียวกันคงรู้จะไม่มีทางปลิวอย่างสวยงามถ้าหากว่าเพื่อเราลงท้องถนนได้แต่เพื่อเรายังอยู่ในเรือนจำจริงไหม yeah. พวกเราจะลงท้องถนนอย่างสวยงามได้อย่างไรถ้าหากว่าเพื่อเรายังอยู่ในเรือนจำเราจะตะโกนตบรถเท่าเทียมแต่เราถูกปิดปากไม่ให้ตะโกนไม่ยกเลิกเป็นเรื่องสองถูกไหม yeah. เราจะตะโกนว่าตบรถเท่าเทียมได้อย่างเต็มปากได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่สามารถตะโกนไม่ยกเลิกเป็นเรื่องสองได้เราอยากเปิดประตูอันแรกเพื่อยืนยันว่าทุกพื้นที่ในกระบวนการประชาธิปไตยจะต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันใช่ไหมใช่และนับจากนี้ต่อไปถ้าหากว่าเพื่อนต้องการที่จะยกเลิก112ไปรูปสาบันจะสาบยกเลิกกฎหมายเรื่องของเซ็กเวิร์กหรือแม้